Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside.Hello สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงว่าสาวอวบแบบเราๆเนี่ยจะใส่เดทแบบไหนดีที่จะช่วยอัพพังหุ่นให้มันผอมลงแล้วก็ดูแบบใส่แล้วมันไม่ตันจนเกินไปแบบนี้นะคะก็อันนี้ก็เป็นเดททั้งหมดที่ติ๋วเลือกมาในวันนี้เนาะเป็นเดทที่ติ๋วมีติดตู้อยู่แล้วก็อยากเอามาแชร์เพื่อนๆดูว่าวิธีการเลือกเดทของติ๋วเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างนะที่ใส่แล้วมันพอที่จะอัพพังหุ่นให้เราดูแบบผอมกว่าความจริงได้แล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วมันมันโอเคแล้วมันก็ดูไม่ตันจนเกินไปนะคะไม่ได้อยากเอาค่านิยมที่ว่าผู้หญิงเราอ่ะจะต้องผอมอย่างเดียวถึงจะสวยมาใส่ให้เพื่อนๆนะคะแต่ว่าอยากให้เป็นไอเดียที่แบบให้เรามั่นใจมากขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนมีน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะถามเข้ามาติ๋วใน direct IG ว่าพี่คะมีวิธีเลือกเดทยังไงให้แบบคนหุ่นอวบแบบเราๆเนี่ยให้ใส่แล้วมันดูไม่ตันอะไรแบบนี้เนาะติ๋วก็เลยอยากเอามาทำคอนเทนต์มาแชร์เพื่อนๆนะคะว่าวิธีการเลือกเดทของติ๋วเนี่ยมีประมาณนี้นั่นเองเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็คือสาวอวบอย่างเราเนี่ยสามารถใส่เดรสยาวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดรสยาวที่แบบยาวไปเลยนะคะแล้วก็ตัวที่ติ๋วใส่อยู่เนี่ยก็คือเป็นเดรสยาวเหมือนกันนะคะคือเลยหัวเข่าคุมกระแข้งไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงที่แบบเรียบเรียบแล้วก็ปล่อยไปเลยนะถือว่ามันใส่ง่ายแล้วก็ใส่สบายนะคะจริงๆแล้วอ่ะสาวอวบแบบเราอ่ะใส่เดรสยาวได้นะคะทุกคนแต่อาจจะระวังเรื่องที่ว่าถ้ามันพองจนเกินไปอ่ะมันพอมันใส่แล้วมันจะทำให้เราดูเหมือนคนท้องอ่ะทุกคนเคยเป็นไหมติ๋วก็เป็นคนนึงนะที่ใส่ปุ๊บรู้สึกว่าเหมือนคนท้องแต่ว่าพอใส่เดรสยาวที่มันเป็นทรงผิวผิวปล่อยปล่อยแบบเนี้ยมันก็ใส่ได้เนาะอาจจะเลือกที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์นิดนึงจากรูปร่างของเราอาจจะไม่ได้รับจนเกินไปแบบเนี้ยหรือถ้าใครไม่มั่นใจจริงๆเนี่ยก็อาจจะหาเข็มขัดมาใส่ได้นะคะหรือว่าจะหาเบรเซอร์มาคุมทับก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยรองเท้าส้นสูงนั่นเองเนาะ Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm out.แบบที่2ก็คือแบบที่ติ๋วใส่อยู่แบบตัวนี้ก็คือเป็นเดรสยาวที่ใส่ได้นะคะทรงดีมากๆเลยทุกคนตัวนี้เป็นของ Herbal Revival นะที่ติ๋วได้มาเนาะที่บอกว่าทรงดีใส่สวยเพราะว่ามันมีจั๊มช่วงเอวทุกคนเนี่ยพอมันมีจั๊มช่วงเอวใช่มั้ยคะมันก็จะทำให้เก็บรูปทรงของเราทำให้เราดูมีส่วนทรงองเอวมากขึ้นแล้วก็ช่วงกระโปรงเนี่ยมันก็เป็นทรงปล่อยๆบานๆมันทำให้เราแบบมีพื้นที่รอบตัวมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้พองจนเกินไปนะแล้วมันก็ช่วยอัมพังขาอัมพังเอวอัมพางซับโพกของเราก็เดทตัวนี้นะคะก็คือน่ารักมากๆแล้วก็เลือกเป็นแบบลายดอกเล็กๆแบบนี้คือน่ารักมากๆเลยนะYou pick the station, sunrise, no destination. No lie, I've been so patient, like winter waiting for.ถัดมานะคะจะเป็นเดทที่ไม่ใช่เป็นเดทยาวไปเลยนะคะคือ2ตัวเมื่อกี้จะเป็นแบบเดทยาวที่มันเกือบถึงตะตุ่มเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเดทที่มีขนาดแค่เลยหัวเข่ามานิดเดียวเห็นไหมคะทุกคนเป็นทรงที่ทุกคนใส่แล้วผอมอ่ะดูสิดูมีเอวมีส่วนทรงองค์เอวเพราะว่าช่วงเอวนะคะเนี่ยเขาจะสม็อกเก็บเอวของเราเลยนะแล้วก็ช่วงกระโปรงนะคะทุกคนเขาจะเป็นกระโปรงที่แบบค่อยๆบานออกแต่ว่ามันเป็นเดทที่ทรงดีนะตัวนี้เป็นของชีอินนะช่วงแขนมันจะเป็นแบบแขนตุ๊กตาพองๆน่ารักสาวแขนใหญ่ก็ใส่ได้อัมพางแขนด้วยแล้วก็น่ารักไม่ทำให้เราดูตัวพองจนเกินไปนะเป็นคอแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมันจะดีกว่าที่เราใส่เป็นคอวีเนาะเพราะว่าคอที่เป็นช่วงสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะทำให้เราดูมีพื้นที่ว่างแล้วทำให้เราดูไม่ตันเพราะว่ามันจะเห็นช่วงลำคอของเราแล้วก็ช่วงไหล่ของเราประมาณนี้เนาะI'm done and waiting for you, waiting for you. Baby, I'm outside. Been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see.
อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะคะที่ทรงคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยเนาะความยาวก็คือพอๆกับตัวสีชมพูเมื่อกี้เลยแต่ว่าตัวนี้ติ๋วชอบช่วงคอเขานะคะช่วงอกเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบเห็นได้ชัดนะคะทำให้เราดูแบบมือมีพื้นที่ว่างช่วงคอมากขึ้นแล้วก็ช่วงแขนเขานะเป็นแบบแขนสม็อกแบบนี้เนาะเนี่ยอำพรางแขนได้แล้วช่วงลำตัวเขาก็เก็บทรงตรงเอวพอดีแล้วก็ด้านหลังเป็นสม็อกนะคะนี่ติ๋วก็ไม่ได้เก็บสายชั้นในนะคะก็มีหมวกมาให้ด้วยค่ะทุกคนนี่น่ารักมากทรงมันดีนะคะเก็บเอวแล้วก็ช่วงกระโปรงก็ไม่ได้พองจนเกินไปแล้วก็มีพื้นที่รอบตัวของเราใส่สบายๆเลยนะคะใส่กับรองเท้าไม่มีส้นหรือว่าส้นสูงก็ได้นะชุดนี้คือมันน่ารักมากถึงเดรสสั้นกันบ้างนะคะคำจำกัดความของคำว่าสั้นก็คือเหนือหัวเข่ามานิดหน่อยนะคะทุกคนพยายามเลือกเดรสแบบนี้ให้ดีๆนะเพราะว่าถ้าเลือกทรงไม่ดีมันจะทำให้เราแบบไม่รอดแต่เราจะมาดูวิธีการเลือกเดรสสั้นให้มันแบบใส่แล้วรอดสำหรับสาวอวบแบบเราๆก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คืออย่าเลือกชุดเดรสที่มันรัดจนเกินไปเนาะทุกคนแล้วก็สำคัญแบบมากๆเลยนะคะชายกระโปรงนะจะต้องเป็นแบบตัว A ทุกคนที่ชายกระโปรงมันจะบานออกนะคะไม่เอาแบบที่มันแคบเข้ามาแบบตัว V นะเพราะว่าหนูเคยซื้อเดรสสั้นที่มันเป็นทรงตัว V แล้วมันแคบเข้ารูปกับขาเราเลยเวลาเดินแล้วมันแบบลำบากแล้วมันก็ยิ่งไปรับช่วงเอวช่วงสะโพกช่วงก้นเราทำให้เราดูแบบก้นใหญ่ขาใหญ่นะคะแต่ถ้าเราเลือกเดรสที่ชายกระโปรงมันเป็นตัว A หรือว่าบานออกอ่ะมันจะทำให้เราดูมีพื้นที่รอบขาแล้วก็มีพื้นที่รอบช่วงก้นช่วงสะโพกทำให้อำพรางหุ่นของเราได้นั่นเองนะคะแบบตัวนี้คือผ่านเลยตัวนี้เวลาติ๋วใส่ถ่ายรูปหรือลงไอจีอ่ะคือมีคนมาทักมาว่าติ๋วผอมลงเยอะมากๆนะคะทั้งที่เราน้ำหนักเท่าเดิมเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของโพเมโรนะคะเนี่ยช่วงคอก็เป็นแบบให้ติ๋วแนะนำทุกคนนะคะว่าควรจะเลือกเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะช่วงลำตัวเห็นไหมคะก็คือจะเน้นช่วงเอวเย็บเก็บเอวเป็นอย่างดีทั้งที่ตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบสม็อกนะคะทุกคนน่าจะเป็นไซส์ M หรือ L นี่แหละนะจริงๆเดรสสั้นติ๋วอะคือมีหลายตัวมากๆเลยนะคะทุกคน3ตัวนี้ก็เป็นเดรสสั้นของชีอินนะคะเป็นของชีอินทั้งหมดเลยเป็นเดรสสั้นที่ติ๋วคิดว่าสาวหุ่นอวบเนี่ยใส่ได้ใส่แล้วรอดนะคะWhy has it gotta be so complicated? Maybe this love thing's overrated. My feet in the sand, my face in my hands. I know it's my fault 'cause I never make plans. And now you're telling me you love me, but you don't even know me. I'm down to hang, but if you're falling, do it slowly. Yeah, 'cause I've been thinking lately, if I take my time, try to get it right, I could see you.ค่อนข้างที่จะเข้ากับสรีระก็คือมันรัดรูปนั่นแหละทางที่ติ๋วบอกไปว่าไม่ควรใส่เดรสที่มันรัดรูปจนเกินไปใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นก็คือเดรสแบบนี้มันจะเป็นเดรสใหม่ภูมิแล้วก็มันไม่ได้รัดจนปริ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันไปพอดีกับเสื้อทรงองค์เอวของเราทำให้ใส่แล้วกับเอวสับสง่าน่ะทางที่ติ๋วไม่ค่อยจะชอบใส่เดรสแนวนี้เท่าไหร่นะคะแต่อันเนี้ยเป็นแบรนด์ส่งมาให้นะคะเป็นร้านใน IG ชื่อร้านว่าหะไทยแบรนด์นะคะเดี๋ยวลองใส่นะBaby, เป็นยังไงคะทุกคนด้วยความที่สีของเขาด้วยเนาะมันเป็นสีดำมันก็อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันช่วยอำพรางหุ่นเนาะแล้วพอใส่กับตัวติ๋วดูดีตัวนี้เป็นเดรสที่ทำให้ใส่แล้วดูเอวสับกว่าความจริงแล้วก็ดูผอมลงดูมีเสื้อทรงองค์เอวนะคะ
ะเราจะมาพูดถึงเดรสแบบนี้บ้างนะคะก็คือเป็นเดรสแบบสายเดี่ยวนั่นเองจะบอกว่าเดรสแบบนี้สาวอวบแบบเราก็คงไม่ค่อยอยากจะใส่เท่าไหร่ด้วยความที่มันเป็นสายเดี่ยวแล้วมันจะต้องโชว์ช่วงแขนแล้วแขนใหญ่มากนะคะติวก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ค่อยกล้าใส่เสื้อสายเดี่ยวหรือว่าเดรสสายเดี่ยวแบบนี้เพราะว่าแขนใหญ่นะคะแต่เราก็จะมีวิธีแก้ก็คือหาเสื้อยืดสีขาวหรือสีดำนะคะมาใส่ทับลงไปนะคะอ่ะเดี๋ยวติวจะลองใส่ให้ดูนะคะเป็นเดรสอีกแบบหนึ่งที่ติ๋วอยากเรคคอมเมนต์ให้สาวๆมีนะคะก็คือเดรสทรงที่เป็นแบบปล่อยๆผิวๆสาวแบบเราอาจจะแบบกลัวว่าการใส่ผ้าพรีฟหรือผ้าที่มันผิวๆแบบนี้มันจะดูอ้วนๆตันๆนะคะทีแรกติ๋วก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าลองใส่แล้วคือมันน่ารักมากๆนะคะอันนี้เป็นของร้านติ๋วเองเนาะร้านสไตล์บอลอัพนะคะร้านใน IG เนาะใส่เป็นทรงเปิดไหล่อย่างเงี้ยทุกคนเลยติ๋วแนะนำให้เพื่อนๆมีติดตู้บ้างนะคะพวกเดรสที่มันเปิดไหล่อะไรแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าใส่แล้วมันดูแบบน่ารักแล้วมันก็แอบดูเซ็กซี่เล็กๆมันยืดได้เยอะมากทุกคนมาใส่แล้วมันไม่ได้รัดแล้วก็ใส่แล้วน่ารักสีมันก็น่ารักนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันและอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งนี้ค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองเอาส้นสูงประมาณนี้นะคะส้นสูงมาใส่กับเดรสดูนะคะมันจะช่วยให้หุ่นเราเนี่ยดูเพียวขึ้นดูตัวเล็กลงได้นะคะเพราะว่าการใส่ส้นสูงเนี่ยมันช่วยเรื่องหุ่นได้จริงๆนะทุกคนก็เดี๋ยวฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะหวังว่าทุกคนพอจะมีไอเดียในการไปเลือกเดรสตัวโปรดของตัวเองหรือว่าเลือกเดรสให้มันเข้ากับตัวเองได้มากขึ้นนะคะจริงๆอ่ะมันไม่ได้ถูกหรือผิด 100% นะไอ้ที่ติ๋วมาบอกเพื่อนๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องแบบเป๊ะๆนะคะแต่ว่าทุกคนจะต้องลองผิดลองถูกเอาเองเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปก่อนเนาะถ้าใครอยากรู้จักติ๋วมากขึ้นอย่าลืมไปตามติ๋วได้ที่ IG ติ๋วฟอร์ติ๋วนะคะแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ I wanna make sure that girl has